ศาสนาที่เราทิ้งศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นในโลกนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นผ่านอวตารที่ปลุกเสกบนโลกนี้เพื่อสอนวิธีแห่งความรักที่ถูกต้องและทางที่ลึกที่สุดของพวกเขาผ่านเรื่องของเขาสูญเสียตัวเองในแบบวัตถุอันเป็นพิเศษโดยไม่มีวันกลับแต่เมื่องานนี้สำเร็จแล้วมนุษย์จะต้องก้าวข้ามศาสนาที่จัดระเบียบสถาบันภายนอกและกลายเป็นตัวเองเป็นวิหารแห่งการอธิษฐานในมัสยิดในโบสถ์ในอุดมคติในการยอมรับตัวเองเป็นจิตวิญญาณสากลไม่มีศาสนาใดที่สูงกว่าความจริงไม่มีธงไม่มีรูปแบบที่ทรงที่ไม่มีหลักคำสอนสุดท้ายก็เป็นความจริงที่เกิดในจิตวิญญาณของมนุษย์มนุษย์จำนวนมากถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่องแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ปราศจากแรงกดดันทางศีลธรรมภายนอกและประเพณีพันปีอิสระในความอิสระในจิตใจและในหัวใจของพวกเขาที่จะอยู่ในความจริงโดยปราศจากขีดจำกัดหรืออุปสรรคทางความคิดเหล่านี้คือการแยกที่สำคัญมากบนตารางดาวเคราะห์ความข้างไคล้ป้องกันการทำงานนี้แต่การยอมรับจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่ซื่อสัตย์และการเกิดขึ้นเองจุดแห่งแสงใหม่เหล่านี้ในมนุษยชาติจะทำให้เป็นไปได้การสร้างเครือข่ายแห่งชีวิตทางจิตวิญญาณบนโลกที่ชัดเจนอาซาเบนกาเซียมาสติกเนสฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ